สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวที่สวนลอยฟ้าบนตึกแถวติดถนนศรีนครินทร์ใกล้ๆซีคอนสแควร์นะครับที่เป็นที่ตั้งของบริษัทไฮเทคคอมเซอร์วิสจำกัดนะครับที่บริการเรื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรและเป็นที่ตั้งของบริษัทมิราเคิลกรอฟนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตถังนะครับถังปลูกอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรซึ่งตอนนี้ที่จำหน่ายอยู่ก็ชื่อว่า Miracle Box นะครับการรีวิวครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมีผู้ที่ได้บอกผมมาว่าเสียงค่อยไปนะครับเพราะว่าการรีวิวครั้งที่แล้วเนี่ยลืมเอาไมค์นะครับไมโครโฟนที่ตัดเสียงจากภายนอกเช่นเสียงลมเสียงรถเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับภายนอกออกไปนะครับก็พูดกันสดๆเลยแล้วก็ไอโฟนที่ใช้ในการบันทึกเนี่ยก็บันทึกได้เท่านั้นแหละครับวันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับก็มารีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้ดูว่าแล้วก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ10เดือนนะครับที่ผมได้ทดลองเอาพืชมาหลายชนิดนะครับทั้งไม้ผลไม้เศรษฐกิจนะครับมาปลูกในถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรอย่างที่ว่านะครับครบ10เดือนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าส่วนแรกที่ผมถ่ายให้ชมเนี่ยจะเป็นส่วน อันนี้เป็นแท้งน้ำนะครับแล้วก็มีหลังคานะครับหลังคาอยู่บนชั้น5นะครับมีหลังคาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะควบคุมฝนนะครับฝนก็จะไม่ถูกต้นไม้หรือถูกบ้านบางส่วนเมื่อมีลมพัดแรงเท่านั้นนะครับก็ต้นไม้ทุกต้นเห็นนะครับปลูกมาอายุลดหลั่นกันไปนะครับต้นที่มีอายุมากสุดในบนนี้ก็อยู่ที่10เดือนนะครับก็ลดหลั่นลงมาจนกระทั่ง2เดือน1เดือน2เดือนก็มีนะครับที่ปลูกอยู่ก็คงไม่ต้องแนะนำแล้วนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าได้แนะนำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเรามาดูให้ดูความเขียวนะครับเพื่อนที่มาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมสายงานปลูกต้นปลูกลอยฟ้าเนี่ยนะครับก็ตกใจกันไปตามๆนะครับเพราะว่าพืชใบเขียวนะครับกระท่อมเนี่ยใบเขียวมากเด็ดกินนะครับเพื่อนที่เป็นคนใต้บอกว่ายังดีนะครับเรือนโทษที่ในภาคกลางเลยก็บอกว่าอร่อยครับเป็นอินทรีย์ 100% นะครับปลูกได้ถังปลูกอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรนะครับอันนี้เราก็มีก็ให้ดูนะครับความเขียวนะครับของต้นไม้ทุกต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะเดื่อฝรั่งหลายสายพันธุ์หรือน้อยหนานะครับแม้แต่กัญชานะครับกัญชาถังปลูกกัญชานี่เป็นถังปลูกทดลองที่ซึ่งปลูกไว้ทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับประธานโทษนะครับสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์หางกระรอกนะครับที่ยอดนิยมหางกระรอกตะนาวสีนะครับต่อสายพันธุ์ต่อมาก็เป็นหางกระรอกอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ไทยเป็นหางกระรอกภูพานนะครับเลขสายพันธุ์นึงซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากนะครับชาวต่างชาติเป็นผู้ตั้งชื่อนะครับก็คือกัญชาสายพันธุ์เคดีนะครับเคดีเกาะเต่านะครับเคดีเกาะเต่า3สายพันธุ์นี้จะอยู่บนถังปลูกอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรเป็นอินทรีย์ 100% เลยนะครับก็มีอินทผลัมก็มีนะครับฝรั่งก็มี3ของไต้หวัน3ชนิดเลยนะครับหงเป่าเสือที่อร่อยที่สุดเพื่อนหงมี่อร่อยลองลงมาแล้วก็ชิกัวเป่าล่าหรือฝรั่งแตงโมนะครับก็เป็นอร่อยตามมาแล้วก็ทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยเป็นฝรั่งไส้แดงทั้งหมดนะครับทั้งหมดเราก็ยังมีปลูกทุเรียนหมอนทองก้านยาวนะครับทุเรียนสายหลายสายพันธุ์นะครับมังคุดนะครับมีหมดนะครับต้นลูกเงาะมีหมดแล้วเนื่องจากว่าต้นไม้เมื่อโตขึ้นนะครับเพราะว่าเขาโตได้รวดเร็วมากผมก็ได้ขยายออกไปอีกด้านนึงนะครับอีกซีกหนึ่งหรือว่าเพื่อเป็นการทดลองด้วยนะครับอย่างซีกนี้นะครับซีกนี้ที่เห็นเนี่ยเราทดลองโดยปลูกต้นไม้ทั้งหมดอยู่ในอินดอร์นะครับอินดอร์ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมแสงแล้วก็ไม่ให้โดนแสงอาทิตย์มากมายนะครับโดยมีหลังคาปิดมิดชิดนะครับส
ส่วนที่ขยายออกไปนั่นก็จะเป็นส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับถูกแสงอาทิตย์ 100% นะครับร้อนมากนะครับด้านนอกเวลากลางวันแล้วลมก็แรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูในส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับก็ดูไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพยายามจัดไปคือสวนนี้ทั้งหมดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เนี่ยผมทําอยู่คนเดียวเลยนะครับทั้งหมดที่เห็นเนี่ยผมทําอยู่คนเดียวเลยครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีพ่อแม่ลูกนะครับลูกสาวนะครับแล้วก็ภรรยาก็ไม่เขาก็ไม่ถนัดนะครับผมก็ทําอยู่คนเดียวเลยครับว่าจะให้ลูกน้องมาช่วยมันก็อยู่ชั้นบนก็เกรงใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่งานหนักแล้วก็สนุกสนานนะครับอยู่กับต้นไม้แล้วสดชื่นนะครับสดชื่นบางวันนี่ผมอยู่ข้างบนนี่ทั้งวันเลยนะครับบางอาทิตย์นี่อยู่ทั้งอาทิตย์ไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะสนุกสนานกับการทดลองแล้วก็การปลูกนะครับแล้วก็สดชื่นครับสดชื่นเพราะว่าเราอายุมากแล้วด้วยครับเดี๋ยวจะแนะนำต้นไม้ข้างบนนี้สักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นต้นสละอินโดนะครับสละอินโดปลูกบนถังอัจฉริยะควบคุมวงจรควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับ E2R2 นะครับหรือ R2E2 เนี่ยนะครับอันนี้ก็ซื้อผลมารับประทานแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะนะครับเช่นเดียวกับสละอินโดก็เพาะจากเมล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนก้านยาวนนทบุรีแท้เลยนะครับส่วนทางด้านไกลนู้นออกไปนะครับจะเห็นว่ามีต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับมีต้นโกโก้นะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวปลูก 3,000 เลยนะครับพันน้ำน้ำหอมนะครับน้ำหวานหอมนะครับไว้กินน้ำแล้วก็พันกะทินะครับแล้วก็พันกะทิแท้ๆเลยนะครับที่เขาแกะออกมาเนี่ยไม่มีน้ำมีแต่เนื้อเป็นกะทินิ่มๆตักอร่อยเลยนะครับมี3สายพันธุ์เลยนะครับที่ปลูกโตเร็วมากครับมะพร้าวเนี่ยปลูกมาไม่ถึง5เดือนนะครับที่เห็นเราจะลองดูว่าเราจะบังคับให้มะพร้าวออกลูกในถังปลูกเลยนะครับถ้าถังปลูกขนาดนี้ไม่เพียงพออนาคตเราก็จะเสริมหรือเปลี่ยนเป็นถังปลูกนะครับที่ใหญ่ขึ้น1เมตร 1.5 เมตรหรือ2เมตรนะครับส่วนที่เห็นอีก2ต้นด้านหน้ามะพร้าวนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองหนามดำนะครับเขาเรียกว่าโอฉีนะครับซึ่งถือว่าอร่อยมากนะครับทุเรียนหนามดำหนามดำแล้วก็ทุเรียนหนามดำแล้วก็เป็นหมอนทองนะครับอีกอันนึงก็เป็นก้านยาวทรงหวดนะครับที่อร่อยเช่นเดียวกันครับเนื้อเยอะแล้วนอกนั้นก็เป็นมะม่วงนะครับออกล่องทองดำ E2E2 นะครับแล้วทางซีกไกลๆนู้นก็เพาะเมล็ดของสละอินโดแล้วก็สละเนินวงไว้นะครับจะลงถังในไม่ช้านี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกระท่อมนะครับกระท่อมก็ลงไว้3ต้นเด็กทั้งถังใบเดียวเป็น2สายพันธุ์นะครับซึ่งดูแล้วก็เหมือนกันนะครับก็คือสายพันธุ์ของกระท่อมก้านแดงหางกั้งของปทุมธานีแล้วก็ของสุราษฎร์ธานีของชุมพรนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามส่วนทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นอนุบาล นะครับอนุบาลมีทั้งว่านนะครับว่านแล้วก็มีมะเดื่อฝรั่งนะครับหลายสิบกว่าสายพันธุ์นะครับตรงนี้นะครับแล้วทางด้านริมผนังนั่นก็เป็นกระท่อมเช่นเดียวกันนะครับทั้งปทุมแล้วก็ชุมพรนะครับมีมะเดื่อฝรั่งต้นเล็กๆมะม่วงออกล่องอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีต้นมะยงชิดนะครับที่กำลังอนุบาลอยู่แล้วก็พร้อมที่จะลงถังปลูกอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรในอนาคตอันใกล้นี้นะครับหลังจากที่เขาโตกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีต้นมะละกอนะครับมะละกอต้นเตี้ยนะครับที่ได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับก็พร้อมที่จะลงถังได้ในอีกไม่นานนี้เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้จะลงถังอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรทั้งหมดนะครับมะกรูดก็มีนะครับมะกรูดอันนี้ก็ดูแล้วก็ยังลืมบ้างนะครับสาธยายไม่หมดอันนี้ก็คือเทสนะครับซีกนี้เราจะเทสในลักษณะที่ว่าเมื่อพืชต่างๆเหล่านี้อยู่เอาท์ดอร์นะครับเอาท์ดอร์ปัจจุบันเนี่ยแดดนะครับแดดจะร้อนกว่าอดีตมากนะครับซึ่งในหลาย
การสัมมนาผมจะบอกว่าถ้าโลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ 1.5 องศา 1.2 นะครับ 1-1.2 1.3 องศานะครับที่ร้อนขึ้นแต่ในอีกทศวรรษหรือ2ทศวรรษข้างหน้านี้ร้อนถึง2องศานะครับก็ลำบากแล้วครับจากที่ผมทดลองเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีต้นไม้นะครับหลายๆต้นเลยทีเดียวนะครับที่เคยปลูกแดดมานะครับนานพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็พอมาปลูกตอนนี้นะครับบนดาดฟ้าเนี่ยปรากฏว่าใบไหม้ครับใบไหม้เพราะว่าแดดร้อนเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะมี UV มากเกินไปเท่าที่ผมสันนิษฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอย่างต้นกาแฟนะครับทางด้านไกลนู่นนะครับจะเป็นกาแฟ2ต้นนะครับเป็นพันก็จำไม่ได้นะครับพันอะไรลาเต้สักอย่างแล้วก็มี2สายพันธุ์นะครับใบไหม้ครับเจอแดดเข้าไปใบไหม้ก็ต้องหรืออย่างสมุนไพรเนี่ยนะครับก็ใบไหม้เหมือนกันนะครับแต่มะเดื่อฝรั่งนี่มีเล็กน้อยนะครับไม่เท่าไหร่หรืออย่างสละอินโดนะครับก็ใบไหม้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ในแสดงว่าโลกของเราร้อนจริงนะครับทุกวันนี้ร้อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอีกทศวรรษหรือ2ทศวรรษข้างหน้าเนี่ยนะครับลูกๆหลานๆของเราคงลำบากนะครับออกนอกบ้านคงลำบากต้นไม้ปลูกเอาท์ดอร์ไม่น่าจะได้นะครับในอนาคตนะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ผมรณรงค์เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับของโลกเรานะครับดูแลสารพิษต่างๆนะครับเพื่อส่งต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟให้กับรักลูกๆและหลานของเราได้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็คือนั่นคือจุดกำเนิดของการที่มาวิจัยทดลองการปลูกนะครับพืชนะครับด้วยถังอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรนะครับซึ่งก็ได้ผลที่ดีเลิศอีกประการหนึ่งนะครับที่จำเป็นมากนะครับก็คือได้เป็นอินทรีย์หรือออร์แกนิก 100% เลยนะครับข้างบนนี้เราเรื่องน้ำนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็พืชทั้งหมดนะครับที่ท่านเห็นทั้งในอินดอร์นะครับอินดอร์ก็คือหลังกำแพงนี้ไปนะครับก็จะเป็นพืชอินดอร์เนี่ยก็จะไม่ใช้ปุ๋ยคอกเลยนะครับทุกชนิดนะครับปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์ทุกชนิดเราจะไม่ใช้นะครับเอาท์ดอร์นี่เช่นเดียวนะครับเราเช่นเดียวกันนะครับปุ๋ยมูลสัตว์ทุกชนิดเราจะไม่ใช้ในถังปลูกอัจฉริยะนะครับเพราะไม่มีความจำเป็นนะครับเราใช้ปุ๋ยเฟอร์ติไลซ์ปุ๋ยหมักที่เป็นอาหารพืชที่เป็นน้ำแล้วก็น้ำหมักชีวภาพต่างๆปรับสมดุลให้กับพืชแล้วก็ไล่แมลงข้างบนนี้แมลงน้อยมากนะครับนานๆจะเจอยุงตัวหนึ่งนะครับส่วนเครียก็นานๆจะเจอสักทีนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเจอแมลงเท่าไหร่นะครับก็ขอขอบพระคุณมากทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบรีวิวอย่างเร็วๆนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้ารีวิวคราวหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดี